นักเรียนทั้งหลายฉันคิดว่าจะพูดสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่พวกเธอตามที่ฉันได้สังเกตเห็นมาแล้วเพราะว่าเคยเป็นเด็กอย่างพวกเธอมาแล้วอะไรดีมีประโยชน์ก็ยังจำได้อยู่อะไรให้โทษก็ยังจะจำได้อยู่ก็คิดว่าจะพูดตามที่จะนึกได้ข้อแรกที่สุดก็คือนึกถึงการที่ว่าเป็นบุตรมันจะต้องทำให้บิดามารดาได้รับความพอใจหรือความสบายใจถ้าเด็กคนไหนทำให้บิดามารดาร้อนใจเป็นทุกข์ก็เรียกว่ามันไม่รู้อะไรเสียเลยคือมันไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเป็นบุตรนี่เป็นทำไมบิดาเขาบิดามารดาเขาควรจะได้รับอะไรคุ้มกันกับที่ว่ามีบุตรด้วยความยากลำบากเธอก็ควรจะเข้าใจได้หรือเห็นได้ซ้ำไปว่าบิดามารดาเกิดบุตรมาเลี้ยงดูแล้วกว่าจะเติบโตเท่านี้มีความลำบากเท่าไรและเราได้สนองคุณของบิดามารดาคุ้มกันหรือยังนี่ข้อแรกนะข้อที่มันเกี่ยวกับบิดามารดาข้อที่เกี่ยวกับตัวเรานั่นว่าทีหลังเป็นเรื่องที่สองเราเกิดจากบิดามารดานี่เห็นกันอยู่แล้วถ้าไม่มีบิดามารดาเราก็ไม่ได้เกิดมานั่นก็เรียกว่าชีวิตของเรานั่นบิดามารดาให้มานั่นถ้าเราจองห้องอวดดีดื้อดึงก็แปลว่าเรามันไม่รู้บุญคุณของบิดามารดาว่าเขาให้ชีวิตเรามาถ้าเด็กคนไหนมันมองเห็นความจริงข้อนี้ก็จะรักบิดามารดาและยินยอมตามความประสงค์ของบิดามารดาได้ทุกอย่างแม้ว่าเราไม่ชอบมันไม่ตรงกับความประสงค์ของเราแต่ถ้าบิดามารดาต้องการเราก็ยินยอมทำได้นี่ต่อเมื่อเราเห็นว่าชีวิตของเราได้มาจากบิดามารดานี่เราก็ไม่เย่อหยิ่งจองหองว่ากูจะทำอะไรกูอยากจะได้อะไรกูอยากจะเล่นอะไรก็ทำไปตามชอบใจไม่เอื้อเฟื้อความประสงค์ของบิดามารดาอย่างนี้ก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีคือเด็กนั่นไม่ได้รู้คุณของบิดามารดาคิดว่ามันเกิดได้เองหรือคิดว่าบิดามารดาเกิดเรามาก็ต้องตามใจเราอย่างนี้มันไม่ถูกแน่ที่ว่าบิดามารดาต้องตามใจเรามันไม่ถูกแน่เพราะว่าเรามันยังไม่รู้อะไรเราเกิดมานี่ยังไม่ทันจะรู้อะไรว่าอะไรควรอะไรไม่ควรก็เราเอาแต่จะเล่นหัวสนุกสนานอร่อยไม่รู้ว่ามันควรหรือไม่ควรบิดามารดาเขารู้ก็ต้องการให้ทำแต่ในทางที่ควรแล้วก็จะมีความสุขมีความเจริญเราไม่ไปเชื่อก็เลย
เกิดความเสียหายขึ้นมาบิดามารดาก็ยุ่งยากลำบากใจเพราะไอ้ลูกคนนี้แล้วเด็กคนนั้นมันก็หาความสงบสุขไม่ได้ก็อย่างน้อยก็ต้องทะเลาะกับบิดามารดานั่นแหละเสมอไปเลยกลายเป็นคู่ทะเลาะกันไปเสียแล้วความเจริญมันจะมีได้อย่างไรนั่นจึงให้มองเห็นกันเสียทีหนึ่งก่อนเป็นชั้นแรกว่าชีวิตนี้ได้มาจากบิดามารดาร่างกายนี้ก็ได้มาจากบิดามารดาและบิดามารดามันก็ยังได้ให้เลือดเนื้อมาตั้งแต่ต้นคือว่าแบ่งชีวิตเลือดเนื้อร่างกายออกมากินน้ำนมของบิดามารดาซึ่งเป็นเลือดของบิดามารดากลายเป็นน้ำนมมาให้กินแล้วก็กินก็กลายเป็นเลือดเป็นเนื้อของเราอย่างนี้ก็เรียกว่ามันถ่ายเอามาแม้แต่ชีวิตแม้แต่ร่างกายมันก็ควรจะถือว่ามีบุญคุณอย่างยิ่งที่นี่เกิดมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังต้องอาศัยหยาดเหงื่อแรงงานของบิดามารดาซื้อหานั่นนี่มาให้เราได้รับประทานให้เราได้นุ่งห่มใช้สอยเป็นอยู่รอดชีวิตอยู่ได้ก็เป็นเรื่องหยาดเหงื่อแรงงานของบิดามารดาแปลว่าท่านยังให้ชีวิตเราอยู่นั่นเองนี่ลองถามตัวเองดูว่าเสื้อนี่ใครให้กางเกงใครให้ใครเสียค่าเล่าเรียนให้เราไม่ต้องบอกเธอรู้แล้วบิดามารดาให้ทั้งที่เราไม่ได้เอาอะไรไปให้ถ้าเราจะเบิกเงินจากธนาคารเรายังต้องเอาเงินไปฝากไว้ก่อนเราจึงจะเบิกได้ที่เราขอเงินแม่เราไม่ได้ฝากไว้ไม่ได้เอาไปไหว้ก็ไปเบิกไปขอถอนก็แปลว่าบิดามารดานี่เป็นผู้จ่ายผู้ให้ผู้สงเคราะห์เป็นธนาคารที่เราไม่ต้องเอาเงินไปฝากแล้วก็เบิกได้เรื่อยแต่แล้วเด็กหลายๆคนก็ไม่เห็นบุญคุณของบิดามารดาในข้อนี้เธอไปคิดกันเสียใหม่ว่าบิดามารดาได้ให้อะไรเรามาตั้งแต่อยู่ในท้องในครรภ์ให้เลือดให้เนื้อมาแล้วก็ให้ปัจจัยเครื่องบำรุงชีวิตเครื่องเลี้ยงชีวิตอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งบัดนี้จนกว่าจะเรียนหนังสือเสร็จกว่าจะไปทำอาชีพแต่งงานบางคนมันแต่งงานมีญาติมีเรือนแล้วมันก็ยังมารบกวนบิดามารดาซึ่งรบกวนได้ไม่มีที่สิ้นสุดนี่มันเห็นกันอยู่อย่างนี้นี่ก็เรียกว่าพระคุณของบิดามารดาที่นั่งอยู่ที่นี่ใครร้องเพลงพระคุณบิดามารดาได้บ้างยกมือใครร้องเพลงได้ใครร้องเพลงน้ำนมแม่ได้ยกมือดิ ไม่ร้องได้จริงๆเลยเนี่ยหรือมันไม่กล้าร้องไม่ได้ไม่เคยให้ร้องเลยคุณไม่เห็นมันร้องกันอยู่เป็นระเบียบเป็นอะไรอยู่ใครร้องเพลงพระคุณ
ของบิดาได้ยกมือที่ทางนู้นที่อยู่ไกลๆใครร้องได้เพลงข้าน้ำนมเพลงน้ำนมของแม่นี่ใครร้องได้ในนั้นนะมันมีอะไรเป็นข้อความที่บอกดีอยู่แล้วถ้าร้องได้ก็ควรจะพิจารณาดูพระคุณบิดอนเหมือนพระสุธาพระคุณมารดามันเวหากว้างเด็กๆควรจะร้องได้นี่ดีแต่ไปร้องเพลงลูกทุ่งส่งเสริมความรู้สึกชนิดที่ทำให้จิตใจฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่รู้คุณของบิดามารดาถ้าจะหัดร้องเพลงกันบ้างแล้วก็ร้องเพลงอย่างนี้กันดีกว่าจะได้รู้ว่ามันเป็นตามคำสอนของท่านทั้งที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายในการก่อนได้สอนกันมาว่าบิดาคืออะไรมารดาคืออะไรพ่อแม่คือพระพรหมของลูกพ่อแม่คืออาจารย์คนแรกของลูกพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกสามอย่างนี้ก็มากมากแล้วพ่อแม่เป็นพระพรหมของลูกหมายความว่าอย่างไรใครตอบได้พ่อแม่เป็นพระพรหมของลูกหมายความว่าอย่างไรใครตอบได้ยกมือสูงสูง พ่อแม่เป็นอาจารย์คนแรกของลูกใครตอบได้ยกมือพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกนี่คงตอบไม่ได้พ่อแม่เป็นพระพรหมของลูกเด็กๆก็คงจะเคยรู้ว่าพระพรหมนั้นมันเป็นผู้สร้างโลกสร้างชีวิตสร้างอะไรต่างๆบิดามารดาเป็นพระพรหมคือสร้างลูกมาแล้วก็รักใคร่เมตตากรุณาเหมือนกับพระพรหมมีแก่หมู่สัตว์เขาจึงว่าบิดามารดาเป็นพระพรหมของลูกจำไว้สักคำบิดามารดาเป็นอาจารย์คนแรกที่สุดของลูกอย่างน้อยก็เรื่องสอนให้ดูดนมเป็นกินนมได้แล้วก็สอนทุกอย่างกระทั่งสอนให้ถ่ายจาระภาษาว่าให้ยืนให้เดินให้ทำทุกอย่างมาก่อนมาโรงเรียนซะอีกก็เรียกว่าเป็นอาจารย์คนแรกเป็นพระอรหันต์ของลูกหมายความว่าเป็นบุคคลสูงสุดที่ควรเคารพพระอรหันต์นั้นเขาเป็นเนื้อนาบุญใครไปทำบุญไปบำรุงไปอะไรเข้าก็ได้บุญมากก็เรียกว่าพระอรหันต์ที่เราไปทำอะไรกับพ่อแม่อย่างนั้นก็จะได้บุญมากท่านจึงถือว่าพระบิดามารดาเป็นพระอรหันต์ของลูกคือทำให้ลูกได้บุญได้กุศลได้ดีได้มีจิตใจพ้นจากทุกข์ลองจำไว้สักสามคำเป็นคำของพระพุทธเจ้าว่าบิดามารดาเป็นพระพรหมของลูกเป็นอาจารย์คนแรกของลูกเป็นพระอรหันต์ของลูกถ้าใครคิดได้อย่างนี้ก็จะไม่อาจจะทำบิดามารดาให้ร้อนใจจะเคารพบิดามารดาที่สุดจะรักบิดามารดาที่สุดจะกตัญญูต่อบิดามารดาที่สุดจะซื่อสัตย์ต่อบิดามารดาที่สุดจะคอยระมัดระวังทำตัวให้เป็นที่พอใจของบิดามารดาที่สุดจะไม่เกิดปัญหาอย่างที่กำลังเกิดอยู่โดยมากคือเด็กดื้อต่อบิดามารดาดื้อต่อครูบาอาจารย์ดื้อต่อ
คนเฒ่าคนแก่คือดื้อไปหมดคือเอาตามใจตัวอยากจะทำอะไรก็ทำแต่ตามใจตัวนี่ไม่ยอมทำตามคำแนะนำสั่งสอนดื้อในที่สุดก็วินาศนะเพราะว่าคนดื้อนะมันไม่ทำดีมันไปทำตามที่มันอยากจะทำมันก็ไม่ได้ทำดีมันก็ทำไปในทางที่ไม่ดีหนักข้าวมันก็วินาศแล้วถ้ายิ่งดื้อจะยิ่งโง่มันคู่กันไอ้ดื้อกับโง่นี่มันจะคู่กันเสมอถ้าไม่อยากโง่แล้วก็อย่าดื้อถ้าเริ่มดื้อแล้วมันจะเริ่มโง่ยิ่งดื้อจะยิ่งโง่ดื้อเท่าไรจะโง่มากเท่านั้นขอสังเกตดูให้ดีอย่าไปดื้อต่อระเบียบกฎเกณฑ์อย่าไปดื้อต่อคำแนะนำสั่งสอนของบิดามารดาครูบาอาจารย์คนเฒ่าคนแก่พระเจ้าพระสงฆ์เขาเคยผ่านมาแล้วเขารู้เรื่องดีเขาจึงบอกเราว่าไม่ต้องลองทำผิดๆอย่างนั้นเนี่ยมีเรื่องต่างๆเช่นเรื่องยาเสพติดบ้างเรื่องอบายมุขหลายๆอย่างบ้างเขาเคยผ่านมาแล้วมันใช้ไม่ได้มันทำลายเขาก็บอกว่าอย่าไปทำเราก็ไม่เชื่อเราก็ดื้อเราก็ไปทำแล้วมันก็เสื่อมเสียร่างกายเสื่อมเสียจิตใจเสื่อมเสียชื่อเสียงเสื่อมเสียอะไรหลายๆอย่างเราก็ไม่มีความเจริญเราเชื่อว่าเด็กทุกคนต้องการให้มีความเจริญไม่ได้รับสิ่งที่ดีเป็นที่พอใจจึงอุตส่าห์เล่าเรียนอุตส่าห์มาโรงเรียนอุตส่าห์เข้าโรงเรียนอุตส่าห์มาเล่าเรียนเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ดีแต่ขั้นมาโรงเรียนแล้วไม่รู้ว่าอะไรมันจะทำให้ดีมันก็โง่ไปเอาดื้อไปเอาโง่ไปเอาดื้อมาเลวไหลในการเรียนฝืนระเบียบการเรียนต่อต้านครูบาอาจารย์ต่อต้านระเบียบวินัยต่างๆจนมันเลวจนมันต้องออกจากโรงเรียนหรือมันต้องถูกคัดชื่อออกไปจากโรงเรียนมันก็ต้องไปเลวเนี่ยขอให้ดูที่มันมีอยู่เป็นตัวอย่างแล้วก็ไม่ต้องลองอ่ะไอ้ทดลองเลวนี่ไม่ต้องลองเพราะเขามีแต่พยายามทำให้ดีไอ้เร็วๆเราก็เห็นอยู่นึกก็นึกได้พอจะนึกออกก็ไม่ต้องลองเร็วมันจะเสียเวลามากและบางอย่างมันจะเสียหมดเลยคือมันจะวินาศถึงกับตายก็มีถึงกับเสียผู้เสียคนจะเอาดีอีกไม่ได้ก็มีเช่นยาเสพติดบางชนิดเนี่ยไปลองเข้ามันก็กลับไม่ได้ยากจะกลับได้มันเหมือนกับผีสิงมันเอาออกยากมันอย่าไปลองเด็กสมัยเราหลายสิบปีแล้วนะเมื่อเป็นเด็กกลัวไม่อยากลองสิ่งเหล่านี้แต่ได้ยินว่าเด็กสมัยนี้มันกล้ามันอยากลองที่มันอยากลองเสพเฮโรอีนมันอยากลองเล่นอะไรที่เขาห้ามเนี่ยมันอยากลองเมื่อไม่กล้าลองมันก็ไม่ต้องลองแล้วมันก็ปลอดภัยไอ้ลองอย่างนี้ลองเข้าไปแล้วมันตอนออกมายากมันก็วินาศจึงบอกว่าไม่ต้องลองไอ้เรื่องความชั่วไม่ต้องลองส่วนความดีนั่นต้องพยายามยิ่งกว่าลองไปอีกเพียงแต่ลองนั้นยังไม่พอต้องพยายามทำให้มากที่สุดเรื่องชั่วนั้นไม่ต้องทำแม้แต่จะลองก็ไม่ต้องลองตรงกันข้ามอยู่อย่างนี้
นี่เราเกิดมาจากบิดามารดารู้คุณของบิดามารดาเชื่อฟังบิดามารดาตลอดถึงเชื่อฟังครูบาอาจารย์คนเฒ่าคนแก่พระเจ้าพระสงฆ์มันส่วนหนึ่งเป็นส่วนแรกเด็กๆตั้งต้นขึ้นมาอย่างนั้นอย่าทำให้ผิดในเรื่องนี้ถ้าทำผิดในเรื่องนี้นั่นก็คือบาปบิดามารดาเขารักเราเขาหวังอะไรเธอไปสังเกตดูเองเถอะบิดามารดายินดีในการที่ลูกเกิดมารักอย่างไรหวังอย่างไรไปสังเกตดูเถอะถ้าเราไม่ได้ทำให้ตรงตามที่บิดามารดาหวังเราก็ไม่ได้เป็นบุตรของบิดามารดาถ้ามาทำให้บิดามารดาร้อนใจแล้วก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ทีนี้นอกจากจะไม่ใช่บุตรแล้วจะยังเป็นอะไรที่เลวร้ายตรงกันข้ามไปเลยจะเรียกว่าลูกอกตัญญูก็ยังจะน้อยไปมั้งมันจะเป็นคนที่มาล้างผลาญบิดามารดาจับบิดามารดาใส่นรกให้บิดามารดาร้อนใจอยู่ตลอดเวลาขี้เกียจเล่าเรียนบิดามารดาก็ร้อนใจใช้เงินเปลืองบิดามารดาก็ร้อนใจเป็นเจ้าชู้ตั้งแต่เล็กบิดามารดาก็ร้อนใจเที่ยวก่อการทะเลาะวิวาทบิดามารดาก็ร้อนใจเที่ยวติดหนี้ยืมสินบิดามารดาก็ร้อนใจไอ้ลูกคนนี้มันเกิดมาสำหรับจับบิดามารดาใส่นรกมันก็ไม่ใช่บุตรที่ดีหรือบุตรธรรมดาก็ยังไม่ได้บุตรธรรมดาก็ไม่ทำบิดามารดาให้ร้อนใจเพราะว่าคำว่าบุตรก็แปลว่าผู้ทำบิดามารดาให้เย็นอกเย็นใจไม่ต้องตกนรกคือร้อนใจไม่ต้องที่มาทำให้ร้อนใจเสียเองก็เลยเป็นบุตรไม่ได้เป็นลูกก็ยังไม่ได้ลูกเหมือนลูกไม้จะเป็นของสกปรกออกมาจากท้องบิดามารดาแล้วมาสกปรกอยู่อีกมาทำเรื่องร้ายๆให้เกิดอยู่อีกตลอดเวลาให้เธอไปคิดดูเองเกิดมาสักทีก็ขอให้เป็นบุตรเมื่อเป็นบุตรก็ขอให้เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาบุตรที่เลวของบิดามารดาก็ไม่ไหวเหมือนกันบุตรที่เสมอกันกับบิดามารดาก็ยังชั่วบุตรที่ดีก้าวหน้ากว่าบิดามารดานั่นแหละเขาต้องการไม่ใช่ว่าเราจะอวดดีนะถ้าเมื่อกล่าวโดยยุติธรรมแล้วไอ้ลูกนี่ต้องดีกว่าพ่อแม่คนเกิดมาทีหลังต้องดีกว่าคนเกิดก่อนเพราะอะไรวะเพราะว่าไอ้คนที่เป็นบิดามารดาหรือคนเกิดก่อนเขาใส่อะไรให้เราเขาถ่ายทอดให้เราหมดทุกอย่างแล้วเราไปหาเพิ่มเติมมาใหม่อีกที่แปลกออกไปเพราะนั้นเราก็ต้องดีกว่าคนที่เกิดก่อนคนเกิดทีหลังต้องดีกว่าคนที่เกิดก่อนจึงจะยุติธรรมเพราะว่าอะไรอะไรที่คนเกิดก่อนเขามีให้เขาสอนให้เรารับเอาหมดแล้วเราไปค้นคว้าหาเพิ่มเติมแปลกออกไปเพราะเรามีมากกว่านี่คือธรรมดาหรือยุติธรรมคนที่เกิดที่หลังต้องดีกว่าคนที่เกิดก่อนถ้าไม่อย่างนั้นเรียกว่าใช่ไม่ได้เขาจึงนิยมบุตรที่ดีกว่าบิดามารดาแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านยังตรัสไว้อีกแขนงหนึ่งว่าไอ้บุตรที่ดีที่สุดนั่นคือบุตรที่เชื่อฟังเคารพรักบิดามารดาเด็กคนนี้มันเลวกว่าบิดามารดาก็เอ้าเลิกไปไม่ต้องพูดเด็กคนนี้พอเสมอกันมันก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่เด็กคนนี้มันสร้างตัวเองได้สูงได้ในฐานะสูงกว่าบิดามารดาก็ดีแต่ถ้ามันไม่เคารพไม่เชื่อฟังไม่สนองคุณบิดามารดาก็เลวเหมือนกันคือไม่มีประโยชน์อะไรต่อบิดามารดา
นั้นความกตัญญูต่อบิดามารดาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมีคำในพระคัมภีร์ในพระบาลีมีว่าไอ้ลูกที่เลวเนี่ยสู้ไม้เท้าอันหนึ่งก็ไม่ได้ไม้เท้าอย่างนี้ไอ้ลูกที่เลวมันสู้ไม้เท้าอันหนึ่งนี่ก็ไม่ได้สำหรับบิดามารดาเพราะบิดามารดาเป็นคนแก่แล้วถือไม้เท้ามันก็กันล้มได้ยังดีกว่าบุตรที่เลวที่ไม่สนใจไม่เอื้อเฟื้อบิดามารดาไม้เท้านี่ถ้าว่าม้ามาวัวมาควายมาก็ยังใช้ไล่ให้มันไปได้ไม่มากัดเราไอ้ลูกเลวๆมันก็ไม่สนใจบิดามารดาไม้เท้าอันนี้มันก็ยังดีกว่าลูกที่อกตัญญูนี่บิดามารดาลุยน้ำก็ไม้เท้าอย่างดูได้จะไม่ต้องตกลงไปในน้ำลึกก็มีประโยชน์ลูกเร็วๆมันก็ไม่ช่วยอะไรได้ไม้เท้าก็ดีกว่าบิดามารดาในที่สุดถ้าบิดามารดาเขาตามืดตาบอดเขาอาศัยไม้เท้าคลำทางไปได้ไอ้ลูกอกตัญญูมันไม่ทำอะไรได้ในไม้เท้าอันหนึ่งนี่มันดีกว่าลูกอกตัญญูในไม้เท้านะมันจะเป็นลูกกตัญญูดีกว่าไอ้ลูกคนๆนี้เสียอีกงั้นเราระวังเธออย่าให้เร็วกว่าไม้เท้าตีหมาเลยไม้เท้าตีหมาของพ่อนะอย่าให้มันดีกว่าเราเลยเราช่วยทำอะไรอะไรให้พ่อเขาได้รับความสบายใจปลอดภัยเป็นลูกกตัญญูรู้พระคุณของบิดามารดาเอาละทีนี้เรื่องเกี่ยวกับบิดามารดาก็พูดกันพอแล้วทีนี้พูดถึงเรื่องเราบ้างว่าเรานี่เมื่อเกิดมาจากบิดามารดาแล้วจะทำอะไรจึงจะไม่เสียชาติเกิดมาจะมาเป็นอันธพาลรังควานผู้อื่นก็ลองคิดดูมันไม่มีใครประสงค์แม่เธอเองก็ไม่ประสงค์คนอันธพาลเราก็ไม่ต้องเกิดมาสำหรับเป็นอันธพาลรังควานใครเกิดมาสำหรับได้ดีคือไม่มีความทุกข์และเป็นคนมีประโยชน์แก่ทุกคนหรือทุกฝ่ายให้เราต้องรู้จักทำยายเรามีความทุกข์นะไม่โง่ไม่ขี้เกียจมีทรัพย์สมบัติมีเงินใช้มีอะไรก็ไม่มีความทุกข์เจ็บไข้ก็มีเงินรักษาไม่มีความทุกข์แล้วก็มีธรรมะของพระพุทธเจ้าสำหรับทำจิตใจไม่ให้มีความทุกข์เราก็ไม่มีความทุกข์ทีนี้เราเมื่อไม่มีความทุกข์อย่างนี้แล้วมีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วก็ทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ทุกคนทุกฝ่ายเราจะอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้มองเห็นกันอยู่เราต้องอยู่ด้วยกันหลายคนหรือมากจำนวนมากในโลกนี่ดังนั้นเราจึงต้องอยู่ด้วยกันได้เพราะมันเป็นประโยชน์แก่กันถ้าไม่เป็นประโยชน์แก่กันมันอยู่กันไม่ได้มันก็จะทำร้ายกันนั้นเป็นประโยชน์แก่กันจะได้รักใคร่กันและช่วยกันสร้างความสงบสุขอยู่เป็นผาสุขเรียกว่าทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ทำให้โลกนี้มันน่าดูทำให้โลกนี้มันงดงามเป็นโลกของมนุษย์ที่ดีที่มีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องถ้าไม่มีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเราเรียกว่าเป็นคนเฉยๆดีกว่าอย่าถึงกับเป็นมนุษย์เลยถ้าเป็นมนุษย์ต้องมีจิตใจสูงรู้อะไรมากแล้วก็ทำอะไรได้ดีนี่เรียกว่าเป็นมนุษย์แต่สักว่าเกิดมาก็เป็นคนนะมันก็ได้เหมือนกันมันไม่มีอะไรดีมันเป็นแต่คน
เกิดมาเป็นคนก็ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นคนรู้กินรู้นอนอะไรเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานซึ่งก็ทำเป็นแต่ถ้าเป็นมนุษย์แล้วต้องทำอะไรได้ดีมากที่สัตว์เดรัจฉานทำไม่ได้สัตว์เดรัจฉานทำไม่ได้มนุษย์ทำได้ทำประโยชน์ได้นี่ก็เรียกว่าเป็นมนุษย์นะถ้าทำได้เท่าสัตว์เดรัจฉานก็เป็นแต่คนเท่านั้นแหละกินอาหารก็ได้นอนก็ได้ขี้คลายก็ได้วิ่งหนีก็ได้สืบพันธุ์ก็ได้อะไรก็ได้เนี่ยมันเป็นคนธรรมดาถ้าเป็นมนุษย์ต้องทำอะไรได้ดีกว่านั้นมีความสงบสุขยิ่งกว่านั้นนี่คือข้อที่ต้องระวังเราอย่าทำอะไรให้เลวกว่าสัตว์เดรัจฉานใครมองเห็นบ้างว่าคนนี่ยังมีอะไรเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานใครมองเห็นว่าคนนี่มีอะไรยังเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานมีอะไรบ้างใครมองเห็นใครตอบได้ยกมือที่มีแต่คนขี้คลาดมีแต่คนไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรก็ตอบไม่ได้หรือรู้บ้างก็ขี้คลาดไม่กล้าตอบอย่างนี้ไม่ไหวยังไม่ใช่นักเรียนนักเรียนต้องรู้อะไรอย่างน้อยก็ขาดคะแนนเป็นสันนิษฐานนิพพานเป็นแล้วก็ตอบได้แล้วก็ต้องไม่ขี้คลาดต้องยินดีตอบสุดความสามารถที่จะตอบได้แม้จะไม่ถูกทั้งหมดก็ยังถูกบ้างอย่างนี้สิจึงจะเป็นนักเรียนงั้นเราจะจัดว่าพวกเธอทั้งหมดนี้ยังไม่เป็นนักเรียนถ้าตอบอะไรก็ไม่ได้แล้วก็ไม่กล้าด้วยไม่กล้าอย่างที่ว่าเป็นนักเรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็ยังตอบได้กลับไปนี่ไปฝึกฝนกันเสียใหม่สนใจให้มันรู้อะไรบ้างรู้จักคาดคะเนรู้จักสันนิษฐานตอบให้ออกมาให้ได้ดีกว่าไม่ตอบแล้วก็ไม่ต้องกลัวถ้ายังคลาดยังกลัวอยู่ก็เรียกว่ายังไม่มีการศึกษาถ้ามีการศึกษาแล้วจะกลัวอะไรเพราะมันศึกษาแล้วมันรู้แล้วมันก็ว่าไปตามที่ได้เล่าได้เรียนมาที่ถามนี่ก็เพื่อให้รู้จักคิดให้ฉลาดคิดแล้วก็จะได้ป้องกันไว้อย่าให้คนน่ะมันเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานนี่เราถามว่าใครเห็นอะไรบ้างที่ว่าคนยังเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานตามที่เธอเห็นง่ายๆมันมีอะไรบ้างเราจะถามให้ถามดูให้ง่ายที่สุดใครฟันไม่ดีเป็นโรคฟันผุปวดฟันบ้างเดี๋ยวนี้ใครเป็นฟันไม่ดีเป็นโรคฟันผุมีการปวดฟันอยู่เสมอบ้างแม้นี่ฟันดีทุกคน ไม่น่าเชื่อใครไม่เคยปวดศีรษะใครไม่เคยปวดศีรษะยกมือใครไม่เคยปวดศีรษะใครเคยเห็นแมวปวดศีรษะบ้างยกมือนี่เราเห็นว่ามันควรจะคิดดูแล้วเราปวดศีรษะกันทุกคนเคยกันทุกคนแต่แมวไม่เคยปวดศีรษะแล้วทำไมไม่ยอมว่าแมวมันดีกว่าคนเล่าไอ้คนนี่มันคิดไม่เป็นมันคิดฟุ้งซ่านมันวิตกกังวลบ้าบอจนปวดหัวไอ้แมวมันก็ไม่ต้องทำอย่างนั้นมันก็ไม่ปวดหัวแมวนี่ไม่ต้องกินยาปวดหัวที่ไปซื้อยาปวดหัวจากตลาดนั้นคนกินทั้งนั้นไม่ได้มีแมวกินเลยแล้วแมวก็ยังไม่เป็นโรคประสาทเหมือนคนนักเรียนก็ระวังให้ดีถ้าเรียนไม่ถูกวิธีก็จะเป็นโรคปวดหัวแล้วก็จะเป็นโรคประสาทแล้วมันก็จะละอายแมวใครเห็นแมวสูบกัญชาบ้างแล้วใครเห็นคนสูบกัญชาบ้างนี่ตอบรู้จักตอบรู้จักแสดงใครเลวกว่าใครใครดีกว่าใครเล่าเมื่อแมวมันไม่สูบกัญชาแล้วก็คนมันสูบกัญชา
ไม่เคยเห็นแมวสูบบุหรี่แต่คนมันสูบบุหรี่เสียสตางค์เงินไม่พอใช้ใครจะได้เปรียบใครควรจะคิดนึกดูแมวก็ไม่กินเหล้าหมาก็ไม่กินเหล้าใครเคยเห็นหมากินเหล้าแต่คนยังกินเหล้าท่านเธอไปคิดเสียใหม่เธอต้องระวังเรื่องนี้อย่าไปกินเหล้ามันเลวกว่าแมวขนมที่มีกลิ่นเหล้าหมาไม่กินเนี่ยหมาตัวนี้ของเราก็ไม่กินตัวไหนก็ไม่กินขนมเค้กดีแพงเข้ามาให้ขนมเค้กอย่างของเมืองฝรั่งนะมันดีเกินไปจนมันใส่เหล้าในนั้นมีกลิ่นเหล้าหมาก็ไม่กินแต่คนมันยังกินนี่ดูเถอะว่าโดยธรรมชาติแท้ๆมันก็ไม่ทำอะไรที่ไม่เรื่องเปล่าเดือดร้อนเปล่าๆให้สุดโทรมทางสุขภาพอนามัยสุนัขไม่ได้เป็นโรคฟันผุไม่ต้องไปหาหมอถอนฟันฟันก็ยังขาวสวยกว่าไอ้คนที่แปรงฟันทุกวันก็ยังไม่มีฟันขาวเหมือนกับแมวหรือเหมือนกับสุนัขเพราะมันมีอะไรผิดจำไว้เถอะว่ามันยังมีอะไรผิดนี่เราจะพูดกันในข้อที่ว่าคนต้องไม่เลวกว่าสัตว์นั่นเราควรจะปรับปรุงให้ดีระวังให้ดีจัดการให้ดีไม่ต้องมีอะไรที่มันเลวกว่าสัตว์ถ้าคนยังปวดหัวสัตว์ไม่ปวดหัวถ้าคนยังนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเป็นโรคนอนไม่หลับไอ้คนไอ้หมามันก็นอนหลับคนเป็นโรคประสาทต้องไปหายาหาหมอแต่สัตว์มันก็ไม่เป็นโรคประสาทคนเป็นโรคจิตสัตว์มันก็ไม่เป็นหมอเขาทำสถิติเขาว่าเมืองไทยเป็นโรคประสาทกัน 700,000 คนพลเมือง40กว่าล้านคนนี่เป็นโรคประสาทโดยสมบูรณ์แล้ว 700,000 คนที่อยู่ในทะเบียนที่รู้กันและที่ไม่รู้กันคงจะมีอีกแล้วคนเป็นโรคจิตคือบ้าเลย 20,000 คนโรงพยาบาลโรคจิตทั้งหลายในประเทศไทยรวมกันแล้วมันได้ 20,000 คนที่มันไม่มาอีกอะที่ไม่มาโรงพยาบาลก็ยังมีอีกเพราะมันก็ต้องกว่า 20,000 คนที่สัตว์เดรัจฉานไม่ได้เป็นโรคประสาทอย่างนี้ไม่ได้เป็นโรคจิตอย่างนี้ก็ควรจะละอายมันนั่นเธอทุกคนน่ะทำตัวดีๆอย่าได้เป็นโรคประสาทอย่าได้เป็นโรคจิตนี่เราจึงจะไม่เสียทีว่าศึกษาเล่าเรียนต้องการจะทำตัวให้ดีไอ้เธอทุกคนเนี่ยมันคือเจ้าของโลกในอนาคตโลกในอนาคตจะดีจะเลวยังไงก็มันแล้วแต่พวกเธอที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาเด็กๆทุกคนในโลกจะทำให้โลกเป็นอย่างไรก็ได้มันแล้วแต่ว่ามันเป็นเด็กเลวหรือเด็กดีถ้าเด็กทุกคนในโลกดีโลกนี้มันก็ดีมันโตขึ้นเป็นคนดีทุกคนในโลกมันดีโลกนี้ก็เป็นโลกที่ดีถ้าเด็กมันเลวโตขึ้นเป็นคนเลวในโลกเต็มไปด้วยคนเลวโลกนี้มันก็เลวเธอรู้จักไอ้ความรับผิดชอบอันนี้บ้างมันหลีกไม่พ้นมันโดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นั่นเราไม่ใช่อวดดีอะไรเราพูดได้ว่าโลกนี้จะดีหรือจะเลวมันก็แล้วแต่เด็กๆเดี๋ยวนี้แหละมันจะสร้างโลกในอนาคตกันอย่างไรถ้าเด็กทุกคนเหล่านี้ดีโลกนี้ก็ดีถ้าเด็กเหล่านี้เป็นอันธพาลไม่ดีไปหมดโลกในอนาคตก็เป็นโลกอันธพาลเป็นแน่แล้วก็อยู่กันอย่างเดือดร้อนที่สุดน่ะลองคำนวณดูสิว่าทุกคนนี่เป็นอันธพาลแล้วก็ทำลายกันอย่างอันธพาล
ทุกคนเลยแล้วโลกนี้จะเป็นอย่างไรเด็กๆมีความสำคัญมากต่อมนุษย์ในโลกต่อมนุษยชาติคือมนุษย์ทั้งโลกมนุษย์ในโลกนี่มันขึ้นอยู่กับเด็กๆเราอย่ามัวนั่งโง่อยู่ที่นี่สิไม่รับผิดชอบไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าไอ้โลกในอนาคตมันขึ้นอยู่กับเรานะมันสนใจเรียนให้ดีประพฤติให้ดีทำให้ดีอย่าดื้อดึงเด็กเนี่ยไม่ดื้ออย่างเดียวพอเราพูดอย่างนี้ใครจะไม่เชื่อก็ตามใจแต่เราจะพูดอย่างนี้ว่าเด็กทั้งหลายเนี่ยไม่ดื้ออย่างเดียวมันพอถ้ามันดื้อแล้วมันล้มละลายหมดครูบาอาจารย์บิดามารดาก็ต้องการให้ดีก็ต้องการให้ทำอย่างนี้อย่างนี้เราไม่ดื้อเราก็ทำแล้วมันก็ดีเพราะเราดื้อเราก็ไม่ทำที่มันดีเราก็ไม่ทำเรามันก็หมดความดีทำไมมันขึ้นอยู่คำว่าดื้อหรือไม่ดื้อยิ่งดื้อยิ่งโง่แล้วก็ยิ่งวินาศไปเร็วเข้ายิ่งไม่ดื้อก็ยิ่งเฉลียวฉลาดมันก็ดีเร็วเข้ามันจำเอาไปด้วยว่ามันจะดีจะรอดหรือไม่รอดมันอยู่ที่ว่าดื้อหรือไม่ดื้ออย่าดื้อต่อบิดามารดาต่อครูบาอาจารย์ต่อระเบียบกฎข้อบังคับวินัยอะไรต่างๆเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันทำให้เราดีมันชักจูงเราให้ดีมันบีบบังคับแวดล้อมเราไปในทางดีท่านขอให้ทุกคนเตรียมตัวสำหรับจะดีเป็นคนที่ดีแล้วก็เป็นมนุษย์ที่ดีกระทั่งดีที่สุดก็พอมนุษย์ที่ดีที่สุดนั่นก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์เราดีธรรมดายังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์นี่ดีที่สุดเรายังไม่ถึงนั่นก็ดีธรรมดานั่นก็ให้หวังทุกคนตั้งใจไว้ให้แน่วแน่ว่าเราจะเป็นคนดีถ้าเราเป็นบุตรก็เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาถ้าเราเป็นศิษย์เราก็เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ถ้าเราเป็นเพื่อนกันเราก็เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนถ้าว่าเราเป็นพลเมืองของประเทศชาติเราก็ต้องเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติถ้าเราเป็นพุทธมามกะศาสนาเราก็ต้องเป็นพุทธมามกะที่ดีของศาสนาห้าอย่างนี่พอแล้วพอเหลือที่จะพอแล้วดีห้าอย่างนี่พอแล้วใครเคยได้ยินมาแล้วดีห้าอย่างนี่ใครเคยได้ยินมาแล้วยกมือที่ใครเคยได้ยินมาแล้วจะว่าฟังทีว่าเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นพุทธมามกะที่ดีของพระพุทธเจ้าห้าดีนี่ใครเคยได้ยินมาก่อนแล้วบ้างยกมือที่ทำไมอยู่ไหนยังไม่เคยได้ยินเลยถามอะไรก็ไม่เคยได้ยินเลยว่าพร้อมๆกันถ้าอย่างนั้นข้าพระเจ้าเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาข้าพระเจ้าเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ข้าพระเจ้าเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนข้าพระเจ้าเป็นพลเมืองที่ดีของชาติข้าพระเจ้าเป็นพุทธมามกะที่ดีของพระพุทธเจ้าได้ยินแล้วยัง
ทีนี้จะว่าไม่ได้ยินไม่เคยได้ยินไม่ได้นะได้ยินแล้วนะได้ยินแล้วทุกคนได้ยินแล้วว่าจะต้องดีห้าอย่างนี้ก็พอเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาถ้าทำบิดามารดาให้ร้อนใจไม่เป็นบุตรที่ดีใครเคยทำบิดามารดาร้อนใจจะเท็จหรือจะไม่เท็จจะซื่อไม่ซื่อลองพูดกันมาดูใครไม่เคยทำบิดามารดาร้อนใจใครไม่เคยไม่มีใครเคยทั้งนั้นทุกคนเคยทำบิดามารดาร้อนใจทั้งนั้นเอาเลิกกันแล้วมาแต่หลังช่างยกเลิกไม่ต้องว่าต่อไปนี้เราจะไม่ทำบิดามารดาร้อนใจใครเคยเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ก็ไม่กล้ายกมือใครเป็นศิษย์ที่เลวของครูบาอาจารย์ก็ไม่กล้ายกมือไม่รับผิดชอบตัวเองใครไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ทำความยุ่งยากลำบากในการแนะนำสั่งสอนอบรมนี่ก็เรียกว่ามันเป็นสิทธิใช้ไม่ได้อย่าต้องมีอย่าให้ครูบาอาจารย์ต้องร้อนใจใครเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนใครเคยเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนใครกำลังเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนยกมือไม่มีใครยกมือก็มาเขามาเป็นเพื่อนที่เลวของเพื่อนเอาใครเคยด่าเพื่อนแย่โว้ยใครเคยด่าเพื่อนใครเคยชกเพื่อนแย่แล้วนั่นเลิกต่อไปนี้เลิกไม่เอาไม่มีด่าเพื่อนไม่มีชกเพื่อนมีแต่จะช่วยเหลือเพื่อนจะรักเพื่อนว่าเป็นเพื่อนเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เป็นคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนมนุษย์เป็นเพื่อนมนุษย์เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราจะเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนที่แล้วมานั้นขอโทษยกเลิกต่อไปนี้ตั้งใจว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนนี่ข้อที่ว่าจะเป็นพลเมืองที่ดีของชาตินี่เราเห็นว่ายังเล็กนักยังทำอะไรไม่ค่อยได้แต่ให้ตั้งใจไว้ให้มั่นหมายไว้ว่าโตขึ้นต้องเป็นพลเมืองที่ดีของชาติไม่เป็นพุทธมามกะที่ดีของพระพุทธเจ้าคือปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสุดความสามารถของเราใครเคยทำพิธีพุทธมามกะทุกปีโรงเรียนทำพิธีพุทธมามกะนั่นแหละผู้ปฏิญญาณตัวว่าเป็นคนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นพุทธมามกะมั่นใจพระพุทธเจ้าเป็นของเราให้เราเป็นคนของพระพุทธเจ้าเราต้องประพฤติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราประพฤติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาขึ้นมาทันทีจะเป็นศิษย์ที่ดีครูบาอาจารย์ขึ้นมาทันทีจะเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนขึ้นมาทันทีจะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติขึ้นมาทันทีถ้าเราเป็นพุทธมามกะที่ดีเพราะผู้ที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นทำผิดไม่ได้ทำเลวไม่ได้ทำชั่วไม่ได้มันก็เลยดีหมดใครจำได้ที่ว่าเป็นคนดีห้าชนิดนี้ใครจำได้แล้วใครจำได้แล้วยกมือทางนู้นจำได้ทางนี้จำไม่ได้สักคนหนึ่ง
ที่จะเป็นดีดีดีห้าอย่างนี่ใครจำได้แล้วยกมือใช้ได้ถ้าจำได้เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นพุทธมามกะที่ดีของพระพุทธเจ้าทุกคนรอดตัวนี่เขาเรียกว่าธรรมะเรียกว่าศีลธรรมเรียกว่าศาสนาเป็นเครื่องช่วยคนเรารอดตัวเราเรียนรู้แต่หนังสือไม่พอเราเป็นคนดีไม่ถูกไม่รู้ว่าเป็นดีอย่างไรเพราะรู้แม้แต่รู้หนังสือมันก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นคนกันให้ดีอย่างไรเราเรียนวิชาชีพเราอาจจะมีเงินแต่ยังไม่พอยังเป็นคนดีไม่ได้เราต้องเรียนอีกเรื่องหนึ่งคือว่าจะเป็นคนดีกันอย่างไรนั่นเดี๋ยวนี้เรียนกันแต่หนังสือเรียนกันแต่อาชีพอย่างนี้แล้วไม่ทราบอะไรก็เป็นอันธพาลกันหมดนะต้องเรียนอีกหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องที่สามเรียนรู้ธรรมะว่าเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องกันอย่างไรเราตะโกนมาจนเขาโกรธนะว่าให้เรียนแต่หนังสือกับอาชีพเนี่ยเป็นการศึกษาที่หมาหางด้วนการศึกษาระบบหมาหางด้วนเรียนแต่หนังสือเรียนแต่วิชาชีพไม่เรียนว่าจะเป็นมนุษย์กันอย่างไรนี่ในโรงเรียนของเธออาจจะสอนแต่หนังสือกับวิชาชีพไม่สอนว่าเป็นมนุษย์กันอย่างไรนี่มันยังขาดอยู่เราจึงพูดส่วนที่ขาดอยู่เธอมาหาเราที่นี่พูดอะไรบ้างเราก็พูดส่วนที่เห็นว่าเธอยังขาดอยู่คือว่าเป็นมนุษย์กันอย่างไรเอาไปรวมกันเข้ากับวิชาหนังสือและวิชาชีพเนี่ยที่จะเรียนต่อไปเลยเป็นสามวิชาหนังสือก็รู้อาชีพก็รู้ธรรมะสำหรับเป็นมนุษย์กันให้ถูกต้องก็รู้นี่เราก็จะสมบูรณ์ชีวิตของเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นี่ส่วนตัวเธอที่เกี่ยวกับเธอจะต้องเดินต่อไปส่วนที่เกี่ยวกับบิดามารดาผู้ให้กำเนิดเรามาอย่างไรเราก็พูดแล้วแล้วส่วนตัวเธอเองล้วนๆที่จะไปต่อไปข้างหน้าอย่างไรเราก็พูดแล้วเป็นอันว่าเราพูดครบแล้วทั้งสองเรื่องเธอจำไว้ให้ดีให้มีบิดามารดาครูบาอาจารย์อย่างถูกต้องแล้วก็มีตัวเองที่ถูกต้องเดินไปคือเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองไปอย่างถูกต้องมันก็จบแล้วเวลามันก็พอสมควรแล้วเดี๋ยวนี้เราพูดชั่วโมงหนึ่งเต็มแล้วมันจะมากไปสำหรับเด็กๆในที่สุดขอให้มันเหลืออยู่ว่าเธอจำได้ว่าใครมีบุญคุณที่สุดเราจะต้องทำอย่างไรต่อผู้มีบุญคุณและเราในส่วนตัวเรานี่จะดีให้ได้ให้ครบทั้งห้าดีให้ได้ให้ครบทั้งห้าเป็นบุตรที่ดีเป็นศิษย์ที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีเป็นพุทธมามกะที่ดีที่นี่นะเราพูดภาษาพระศาสนาพระคัมภีร์ภาษาบาลีนะเราไม่พูดว่าข้าพเจ้าจะเป็นเราไม่พูดว่าข้าพเจ้าจะเป็นบุตรที่ดีข้าพเจ้าจะเป็นศิษย์ที่ดีนี่เราไม่พูดมันจะมันไม่ได้เป็นมันยังไม่เป็นและมันไม่แน่ว่าจะเป็นดิลพูดว่าข้าพเจ้าเป็นแล้วเป็นแล้วบัดนี้แต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นแล้วเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นพุทธมามกะที่ดีคำว่าดีถ้าเป็นภาษาบาลีคือคำว่าพรภาษาบาลีว่าพรถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือดีเดี๋ยวนี้เราเป็นบุตรที่ดีเป็นศิษย์ที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีๆแล้วมันก็คือมีพรอยู่แล้ว
ขึ้นชื่อว่าพรแล้วก็ต้องคุ้มครองเสมอนั่นความที่เธอมีพรคือดีนี่จะคุ้มครองเธอเราจะให้พรเธอก็เพียงแต่ว่าเธอจงมีความกล้าหาญมีความพอใจมีความภาคเพียรในการที่จะทำดีในการจะทำดีไอ้ดีนี่ให้แทนกันไม่ได้ได้แต่บอกให้ทำเมื่อทำแล้วก็เป็นพรขอให้เธอแน่ใจและกล้าหาญขยันที่จะทำดีโดยการเป็นศิษย์ที่เป็นลูกที่ดีเป็นบุตรที่ดีเป็นศิษย์ที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีเป็นสาวกที่ดีอย่างที่กล่าวมาแล้วแล้วเธอก็จะมีความสุขมีความเจริญเป็นที่น่าพอใจอยู่ทุกทิพาราตรีการขอให้ความหวังอันนี้จงมีผลสำเร็จแก่เธอตลอดไปเพราะเธอมีความเชื่อมีความกล้าหาญมีความขยันขันแข็งที่จะประพฤติปฏิบัติและขอให้มีความสุขสวัสดีทุกคนเชิญ